รุ่นพ่อนะครับตกตกใจเดี๋ยวต้องมาต้องภาพว่าก็ไม่เอาเผ็ดปานกลางหรือเผ็ดมากเลยครับครับเปิดขายมานานยังไง3เดือนครับ3เดือนนิดๆแล้วแต่ก่อนทำอะไรอยู่ครับอ๋อก็เป็นยามอบจแล้วก็ทำห้องเย็นอยู่กรุงเทพครับแล้วที่ร้านเนี่ยถ้าเป็นกับข้าวราคาเท่าไหร่ครับถุงละ50บาทนะครับแต่จะมีแพงมีพวกปลาไหลกระกบตีกระเทียมอย่างเดียวนะครับแต่ยาคือ50บาทหมดต้มยำปลาทูมาช่อย50บาทหมดนะครับ
แล้วถ้าราดข้าวล่ะครับราดข้าว30ครับถ้าเป็นพิเศษ40แล้วที่ร้านเนี่ยขายวันไหนถึงวันไหนครับขายทุกวันนะครับเว้นวันที่1กับวันที่16นะครับทำไมทำไมทำแบบนี้มาทำแบบนี้มา